ทีนี้มาดูในเรื่องของการเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับเขาศึกษายังไงนะครับวิธีการศึกษาของเขาก็คือเขาจะสร้างคลื่นหน้าตรงขึ้นมานะครับสร้างคลื่นหน้าตรงขึ้นมาแล้วก็เอาแผ่นนะครับแผ่นสลิดเนี่ยไปกั้นนะครับแผ่นสลิดลักษณะต่างๆไปกั้นนะครับซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ทําการทดลองเนาะก็ไม่เป็นไรเราก็นะครับจินตนาการตามแล้วกันตามที่ครูจะวาดรูปให้ดูเนี่ยสมมุติว่าเราทําการทดลองแล้วกันนะครับก็คือเขาสร้างคลื่นหน้าตรงขึ้นมาแหละไอ้ลูกศรตัวเนี้ยไอ้ลูกศรตัวเนี้ยคือทิศทางของคลื่นนะครับนักเรียนถ้าครูขีดตัดแบบนี้หมายถึงมันเป็นคลื่นหน้าตรงนะครับคลื่นหน้าตรงขึ้นมานี้เขาเอาแผ่นสลิดไปกั้นนะครับแผ่นสลิดไปกั้นปุ๊บนี้มันก็จะเกิดคลื่นอีกคลื่นหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ด้านหน้าคลื่นเนาะอันนี้ด้านหลังของฉากหรือว่าด้านหลังของสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดคลื่นขึ้นมาเกิดคลื่นขึ้นมาอันนี้คือแผ่นเดียวก่อนนะนะครับเกิดคลื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเลี้ยวเบนเนาะตรงนี้นักเรียนจะเห็นตรงนี้ไหมข้างหลังฉากตรงนี้นะครับครูวงเป็นสีชมพูแล้วกันไอ้วงสีชมพูตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันเกิดการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คือคลื่นมันเกิดการเลี้ยวออกไปนั่นเองเนาะส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นหน้าตรงเหมือนเดิมนะครับเกิดขึ้นหน้าตรงออกมาเหมือนเดิมอันนี้ก็คือการเลี้ยวเบนในตอนที่เราเอาแผ่นสลิดเนี่ยมาวางไว้แค่หนึ่งแผ่นนะครับนี้ถ้าเราเอาแผ่นสลิดที่มันมีช่องว่างล่ะมากางไว้นะครับโดยขึ้นที่เราปล่อยออกมาก็คือเป็นขึ้นหน้าตรงเหมือนเดิมนะครับเป็นขึ้นหน้าตรงเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บนี้แผ่นสลิดนะครับเอามาวางไว้มีช่องว่างเป็นระยะดีนะครับเป็นระยะดีระยะดีทีนี้ไอ้ตัวขอบของแผ่นสลิดเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นแหล่งกําเนิด S1 กับ S2 นะครับนักเรียนลองทําดูนะไอ้ตัวไอ้ขอบตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนมันสร้างแหล่งกําเนิดขึ้นมานะครับโดยที่ไอแหล่งกําเนิดตัวเนี้ยนะครับมันจะมีความถี่เท่ากับคลื่นที่ถูกปล่อยออกมานะครับมันจะมีความถี่เท่ากับคลื่นที่ปล่อยออกมาและคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของคลื่นที่ถูกปล่อยออกมานะครับนี้หลังจากที่คลื่นมันมากระทบนะหลังจากที่คลื่นมันมากระทบและคลื่นที่เกิดขึ้นหลังแผ่นสลิดเนี่ยหลังด้านหลังแผ่นสลิดเนี่ยมันจะเกิดได้สามชนิดนะครับมันจะเกิดได้สามชนิดอ่ะครูจะแยกมานะครับในกรณีที่หนึ่งในกรณีที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าระยะดีนะครับหรือว่าช่องว่างของแผ่นสลิดเนี่ยมันน้อยกว่าแลมด้ามากๆนะครับมันน้อยกว่าแลมด้ามากๆนะก็คือว่าถ้าช่องแคบมันช่องเล็กๆนะฮะคลื่นที่เกิดขึ้นครับนักเรียนดูคลื่นที่เกิดขึ้นนะอันนี้เอาหยิบมาจากรูปนี้นะเนี่ยหยิบมาจากรูปนี้นะครับคลื่นที่เกิดขึ้นครับนักเรียนมันจะเป็นคลื่นที่เป็นไงมันจะเกิดคลื่นที่เกิดการเลี้ยวเบนอย่างเดียวครับอันนี้เกิดการเลี้ยวเบนอย่างเดียวนะครับการเลี้ยวเบนนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงอย่างเดียวกรณีที่หนึ่งนะครับทีนี้กรณีที่สองถ้าสมมุติว่าระยะดีหรือว่าช่องว่างของไอ้เจ้าตัวแผ่นสลิดเนี่ยนะครับระยะดีมันมีค่าใกล้เคียงกับแลมด้าถ้าดีมันใกล้เคียงกับแลมด้าเราปล่อยคลื่นหน้าตรงเข้าไปครับปล่อยคลื่นหน้าตรงเข้าไปอันนี้คือระยะดีเนาะตัวมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับดีใกล้เคียงกับแลมด้าลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการเลี้ยวเบนมันจะเกิดการเลี้ยวเบนแล้วก็เกิดการอะไรครับเกิดการแทรกสอดด้วยนะครับเจ๊นะดูมันเลี้ยวเบนยังไงก็คือเวลาที่มันมาชนขอบตัวเนี้ยมันก็จะเลี้ยวเบน
บริเวณนี้ถูกไหมก็จะเลี้ยวเบนบริเวณนี้นะครับเพราะไอ้ขึ้น2ขบวนเนี้ยมันเลี้ยวเบนนะครับมันมาเจอกันแล้วมันก็จะเกิดการแทรกสอดตรงกลางนะครับก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็คือประกอบด้วยขึ้นหน้าตรงแล้วก็มีขึ้นในส่วนที่มันเลี้ยวเบนตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือในระยะที่ดีใกล้เคียงกับแลมด้านะครับนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีที่3ถ้าระยะ d มันมากกว่าค่าแลมด้ามากๆล่ะดูนะถ้าเราขยับ d ห่างออกมาเยอะๆเลยนะครับ d มันห่างจากแลมด้ามากๆผมนักเรียนได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับได้ยินค่ะได้ยินครูเดี๋ยวฟ้าผ่าไม่ผ่าหรอกครูเลิกจริงยังดูว่าเพื่อนที่เกิดขึ้นก่อนนะดูดันเหมือนลูกตุ่มคู่ฝืนอ่ะยังเพื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมมุ่งเนี่ยครูคนมุ่งมั่นขึ้นนะครับครูมุ่งไปมุ่งมาฟ้าผ่าไม่รู้นะครูมันจะเป็นเพื่อนเขาเป็นครูเบสิกขึ้นอะไรมันจะเป็นขึ้นชนิดไหนไม่ยอมหยุดมันจะเกิดขึ้นหน้าตรงขึ้นมานะฮะมันเกิดขึ้นหน้าตรงขึ้นมาปึ๊บตรงนี้นะเกิดขึ้นหน้าตรงขึ้นมาตรงนี้แล้วตรงนี้มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดการอะไรมันเกิดการเลี้ยวเบนเกิดการเลี้ยวเบนถูกไหมตรงนี้ก็เลี้ยวเบนเลี้ยวเบนพอมาเจอกันมันก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดการถูกต้องครับเกิดการแทรกสอดอย่างเดียวถูกไหมเกิดการแทรกสอดอย่างเดียวนะครับแทรกขึ้นหน้าตรงคืออะไรเหรอครูขึ้นหน้าตรงก็คือเรามองด้านบนแล้วมันเป็นขึ้นแบบเนี้ยคือถ้ามองภาคตัดขวางนะถ้าเรามองภาคตัดขวางมันจะเป็นขึ้นแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเรามองด้านหน้าตรงเราจะมองแค่สันขึ้นตรงนี้มองออกไหมอันนี้สมมุติเห็นภาพอยู่ครูเห็นภาพอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือสันขึ้นอันนี้ครูตัดขวางอันนี้คือผ่าขวางทางน้ำใช่ไหมครูใช่ขึ้นหน้าตรงก็คือเนี่ยคือสันขึ้นของมันอันนี้คือทิศทางของขึ้นที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยไอ้ที่ลูกศรครูชี้เนี่ยหมายถึงทิศของขึ้นที่มันเคลื่อนที่มาส่วนไอ้ที่ครูขีดแบบเนี้ยที่ครูขีดแบบเนี้ยมันหมายถึงสันขึ้นที่ครูขีดแบบนี้หมายถึงสันขึ้น2ขีดก็หมายถึงระยะระหว่างสันขึ้นถึงสันขึ้นโอเคไหมครับ2ขีดก็หมายถึงสันขึ้นถึงสันขึ้นก็หมายถึง1แลมด้าครับโอเคทีนี้เรามาสรุปถ้าดีน้อยกว่าแลมด้าเกิดอะไรเกิดการอะไรเกิดการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนอย่างเดียวครับนี้ถ้าดีใกล้เคียงกับแลมด้าเกิดอะไรเลี้ยวเบนกับแทรกสอดครับเกิดเลี้ยวเบนเกิดการเลี้ยวเบนแล้วก็เกิดอะไรครับแทรกสอดแทรกสอดนะเกิดเลี้ยวเบนเลี้ยวเบนและอันนี้ทำไมเลี้ยวแบนเนี่ยเลี้ยวเบน และมาแทรกสอดนะครับก็คือมันจะเลี้ยวเบนก่อนแล้วก็มาแทรกสอดนี่ถ้าอันนี้ก็คือเกิดการแทรกสอดเพียงอย่างเดียวครับถ้าสมมุติว่าเจ้าตัว d เนี่ยมันมากกว่าแลมด้ามากๆนะครับโอเคยังไม่จบจบกับเพื่อนไม่ใช่เหมือนผู้นำประเทศอะครูชอบฝืนนะมันเหลืออยู่นะครับก็คือว่าไอ้การเลี้ยวเบียนเนี่ยหลักหรือว่ากฎที่เขาเอามาใช้เนี่ยเขาจะใช้อธิบายโดยหลักของฮอยเกนนะครับลองดูนะหลักของฮอยเกนเขาอธิบายว่ายังไงนี่นะครับหลักของฮอยเกนก็คือเขาอธิบายว่าทุกๆจุดบนหน้าขึ้นนะครับถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดขึ้นใหม่นะครับก็คืออธิบายง่ายๆก็คือไอ้ทุกๆจุดบนหน้าขึ้นเนี่ยเมื่อเราเอาสิ่งกีดขวางไปวางหรือเราเอาอะไรไปวางก็แล้วแต่นะครับมันจะเกิดแหล่งกำเนิดขึ้นใหม่ขึ้นมาเสมออันนี้คือมันทดลองได้ง่ายเนาะสมมุติเราสร้างขึ้นน้ำขึ้นมาแล้วเอาอะไรไปวางขวาง
ทิศทางของคลื่นน้ำไอตัวที่เราไปวางเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นขึ้นมาแล้วคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกับเจ้าตัวคลื่นที่ปล่อยออกมานะครับมันก็จะมีทิศไปทิศเดียวแล้วก็มีความเร็วเท่ากับความเร็วของคลื่นที่ปล่อยออกมานะครับความเร็วเท่ากันความถี่เท่ากันนะครับส่วนทิศทางนะทิศทางก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นทิศทางคลื่นที่ปล่อยออกมามันไปในทิศทางไหนนะครับโอเคเนาะนี่ก็คือหลักของฮอยเกนนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราเอาแผ่นฉากหรือว่าแผ่นสลิดที่มีเขาเรียกว่ามีช่อง2ช่องนะครับอาจจะมองไม่เห็นครับครูวาดให้แบบนี้เนาะช่อง2ช่องเล็กๆแบบนี้ปึ๊บอันนี้ถ้าเราอธิบายให้ละเอียดจริงๆมันจะอธิบายในเรื่องของการเลี้ยวเบนแล้วก็การแทรกสอดของแสงด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเปรียบเทียบคลื่นน้ำก่อนนะครับช่องสลิดนี้เขาจะให้ช่องสลิดที่ระยะดีมันน้อยกว่าแลมด้ามากๆนะครับมันน้อยกว่าแลมด้ามากนี่คลื่นที่เกิดทั้งสองช่องนี้มันจะเกิดเป็นอะไรครับมันจะเกิดเป็นเลี้ยวเบนมันจะเกิดการอะไรเป็นเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนใช่เกิดการเลี้ยวเบนนี่พอเกิดการเลี้ยวเบนขึ้นอันนี้ก็เกิดการเลี้ยวเบนใช่ไหมครับเลี้ยวเบนนะทีนี้สองขึ้นเกิดการเลี้ยวเบนมาเจอกันมันก็จะเกิดการอะไรขึ้นแทรกสอดเกิดการแทรกสอดกันขึ้นใช่ไหมครับเกิดการแทรกสอดกันขึ้นนี้สมการในการคำนวณของเรานะครับก็จะมีสมการ d sinเซต้าเท่ากับอะไรถ้าหา n หาปฏิบัติถ้าหาปฏิบัตินะครับก็จะเท่ากับ n แลมด้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลื่นเป็นยังไงเฟสเพราะว่าคลื่นเท่ากันเฟสตรงกันเพราะว่าคลื่นเฟสตรงกันหาปฏิบัติก็จะใช้ d sin เซต้าเท่ากับ n แลมด้านะหรือ S1P ลบ S2P เท่ากับ N แลมด้านั่นเองนะครับโอเคนะ okay. นะครับการเลี้ยวเบนกับการแทรกสอดในส่วนของการคำนวณเนี่ยนะครับคล้ายกันแต่ว่าการเลี้ยวเบนมันจะมีแค่เฟสตรงกันนะฮะมีแค่เฟสตรงกันหาปฏิบัติแล้วก็ต้องหาบับนะครับหาบับนะครับหรือว่าหาแนว n เนาะก็จะเป็น s1p ลบ s2p นะครับอันนี้ลืมใส่ absolute เท่ากับ n ลบ1 ถึง 2 lambda แล้วก็ d sin theta นะครับเท่ากับ n ลบ1 ถึง 2 lambda นะหรือบางทีเราอาจจะเห็นในตำราบางเล่มนะเขาใช้สมการ dx ส่วน l เท่ากับ n lambda อ่ะ x คืออะไรนะครับ x ก็คือเป็นระยะที่มันเบนออกจากแนวฉากอันเนี้ยในเรื่องคลื่นน้ำอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการแทรกสอดแล้วก็เลี้ยวเบนของแสงเนี่ยคือเขาจะเอาฉากมารับนะครับเอาฉากแผ่นฉากมารับตรงนี้นะพอเราฉายแสงเข้าไปผ่านช่องสลิต2ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดการแทรกสอดกันแล้วก็เกิดแถบมืดแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างสลับกันแถบมืดแถบสว่างสลับกันโดยระยะที่เขาวางแผ่นฉากเนี่ยเขาจะวางห่างจาก S1 S2 เนี่ยเป็นระยะ L นะครับเป็นระยะ L ตรงนี้ทีนี้พอมันเกิดแถบมืดนะแถบมืดเขาจะใช้เป็นแนว N เนาะถ้าเป็นแถบสว่างเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแถบสว่างเขาจะใช้เป็นแนว A ตรงนี้เป็น A0 ตรงนี้เป็น N1 ตรงนี้เป็น N1 อะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเราจะหา N นะเราก็หาระยะที่มันเบนออกไปซึ่งมันอาจจะเบนออกไปเป็นระยะ X นะครับเบนออกไปเป็นระยะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเขาใช้เป็นระยะ X นะอันนี้เดี๋ยวครูค่อยไปอธิบายอีกทีในตอนเรียนเรื่องแสงแล้วกันนะครับโอเคเนาะ
ตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนโอเคทีนี้เหลือแบบฝึกหัดเหลือแบบฝึกหัดตรงไหนอีกเติร์ดเติร์ดสมบัติของคลื่นเราทำครบแล้วนะครับทั้ง4ตัวทั้งการสะท้อนหักเหแทรกสอดแล้วก็เลี้ยวเบนทีนี้มาดูนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดนะเขาถามว่าจงอธิบายการกดการปรากฏการเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับแล้วก็หลักกะหลักของฮอยเกนนะครับการเลี้ยวเบนของคลื่นเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากคลื่นใช่ไหมครับคลื่นที่เคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางเนี่ยคลื่นเคลื่อนที่มดตัวหนังสือคือบ้องง่ามเนี่ยคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบพบสิ่งกีดขวางนะแล้วทำให้เกิดคลื่นใหม่ขึ้นมานะครับแล้วทำให้เกิดคลื่นใหม่ขึ้นมาเกิดคลื่นใหม่ขึ้นมาเป็นคลื่นที่ความเร็วเท่าเดิมนะเป็นคลื่นที่ v เท่าเดิมความถี่เท่าเดิมนะครับv เท่าเดิม f เท่าเดิมแล้วก็ความยาวคลื่นก็เป็นไงความยาวคลื่นก็เท่าเดิมส่วนหลักการของฮอยเกนนะครับหลักการของฮอยเกนว่าไงเราก็ไปดูแล้วก็ตอบมานะครับซึ่งหลักการของฮอยเกนเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นสามารถเกิดคลื่นใหม่ได้นะครับอันนี้ตอบย่อๆเนาะทุกจุดนะครับทุกจุดทุกจุดนะครับบนหน้าคลื่นบนหน้าคลื่นสามารถเกิดคลื่นใหม่ได้สามารถเกิดคลื่นใหม่ได้ที่จริงมันยาวกว่านี้แหละแต่ว่าครูจำได้แค่นี้นะครับจำแต่หลักใจความสำคัญมันได้แค่นี้นะเกิดคลื่นใหม่ได้โดยที่ v เท่าเดิม f เท่าเดิมตัวแลมดาเท่าเดิมนะครับโอเคเนาะทีนี้ข้อที่2นะครับการเลี้ยวเบนเมื่อผ่านช่องแคบเดี่ยวช่องแคบเดี่ยวเป็นยังไงช่องแคบเดี่ยวก็คือแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บอันนี้คือช่องแคบเดี่ยวนะครับช่องแคบเดี่ยวจะมีความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของช่องแคบอย่างไรเราก็ไปอธิบาย3ตัวอย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้อันแรกก็คือถ้า d น้อยกว่าแลมด้ามากๆเกิดอะไรขึ้นครับ d มันน้อยกว่าแลมด้ามากเกิดอะไรเลี้ยวเบนเลี้ยวเบนเลี้ยวเบนนะครับถ้าใครอยากจะวาดรูปก็วาดรูปด้วยนะถ้าใครจำไม่ได้ก็วาดรูปก่อนนะเกิดเลี้ยวเบนถ้า d ใกล้เคียงกับแลมด้าเกิดอะไรเลี้ยวเบนกับแทรกสอดนะเกิดเลี้ยวเบนแล้วก็มาแทรกสอดนะครับคือมันจะเลี้ยวเบนตรงขอบก่อนแล้วค่อยมาแทรกสอดกันนะครับเลี้ยวเบนแล้วก็แล้วมาแทรกสอดถ้าสมมุติว่าดีมันมากกว่าแลมด้ามากๆมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดแทรกสอดก็คือระยะห่าง2ตัวเนี้ยนะครับมันห่างมากๆคือคลื่นที่มากระทบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นตัวใหม่เลยนะครับมันจะเหมือนแหล่งกําเนิดคลื่นตัวใหม่แล้วมันก็จะมาแทรกสอดกันแบบนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้ดูข้อ3ครับดูข้อ3เขาบอกว่าคลื่นหน้าตรงนะมีความยาวคลื่นก็คือมีแลมด้านะครับเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากผ่านช่องแคบเดี่ยวกว้าง8เซนติเมตรนะก็คือเขาให้ระยะดีมานะครับนะจงหากอไก่เกิดแนวบับทั้งหมดกี่แนวถ้าหาบับเราก็ใช้อะไรครับ d เท่ากับ n d d ไซน์ถ้าเราจะหาไม่ใช่อย่าไปทำมันเลยถ้าเราจะหาทั้งหมดนะหาแนวทั้งหมดก็คือ d ไซน์เซต้าเท่ากับn lambda คือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบับหรือปฏิบับนะถ้าเราจะหาคำว่าทั้งหมดนะ
ถ้าหาทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอแนวบับมันเกิดแค่ด้านข้างมันไม่มีตรงกลางด้วยนะนักเรียนถ้าครูวาดรูปให้ดูเนาะเดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูแล้วกันนะครับตึ๊บอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยนะครับเป็นช่องแคบแคบเดียวนะครับมันเกิดการเขาบอกว่ามันเกิดการแทรกสอดขึ้นดีระยะดีระยะดีเท่ากับ8เซนติเมตรถ้ามันเกิดการแทรกสอดขึ้นแสดงว่าแลมด้ามันต้องเป็นยังไงครับแลมด้ามันต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าดีน้อยกว่าแลมด้ามันต้องน้อยกว่าเห็นไหมมันถึงจะเกิดการแทรกสอดขึ้นนะครับนี้พอเกิดการแทรกสอดขึ้นแนว A ก็เป็น A0 ถัดมาก็จะเป็น N1 มันก็จะเป็น A1 ถัดมาก็จะเป็น N2 ถัดมาก็จะเป็น A2 ไปเรื่อยๆเราอยากรู้มันว่ามันเกิดขึ้นกี่แนวอ่ะก็จะเป็นดีไซน์90ถูกไหมครับดีไซน์90เท่ากับ N แลมด้าอ่ะสาย90มีค่าเป็น1ก็จะเป็น d เท่ากับ n แลมด้าย้ายแลมด้ามาหารก็จะได้ n เท่ากับ d ส่วนด้วยแลมด้านะครับ d ก็คือ8ใช้ในหน่วยเซนไปเลยนะแลมด้าความยาวนี่ไงนี่เขาให้มาแล้วแลมด้าก็คือ1เซนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นได้ n ทั้งหมดก็คือ n เท่ากับ8แนวบับกี่แนวครับถ้าเกิดฝั่งละ8แนวบับก็จะเท่ากับ2คูณ n นะครับก็คือ2คูณ8เท่ากับ16โอเคเนาะทีนี้ข้อไขก็บอกว่าบับที่4เบนจากแนวกลางเป็นมุมเท่าใดบับที่4นะเราก็ใช้อะไรเขาหามุมถูกไหมหามุมก็จะเป็น d sin เซต้าโดยมุมเซต้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันอยู่บน n ที่4นะครับ n ที่4เราจะหามุมที่มันเบนจากแนวกลางตรงเนี้ย a 0ตัวเนี้ยหามุมเซต้าออกมานะครับd sin เซต้ามันเกิดบนแนวอะไรแนวบับก็เป็น n ก็เป็น4ลบ1ส่วน2ใช่ไหม4ลบ1ส่วน2คูณกับแลมด้าก็คือ1โอเคทีนี้เราก็คำนวณตรงนี้ออกมาเหลือเท่าไหร่ครับ4ลบ1ส่วน2เหลือ 3.5 3.5ระยะดีก็คือ8คูณ sin เซต้าเท่ากับ 3.5 ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเปิดตารางดู sin เท่าไหร่ได้ 3.5 ส่วน8 3.5 ส่วน8มันค่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ส่วน2ใช่ไหมใกล้เคียงถ้ามันใกล้เคียงกับ1ส่วน2นะฮะอันนี้ครูประมาณแล้วนะนักเรียนนะครับมันอาจจะคือมันน้อยกว่า1ส่วน2แหละแต่ว่าครูประมาณเอาค่าไซน์หรือว่ามุมที่เบนไปตัวเนี้ยเซต้าตัวเนี้ยมันจะก็จะประมาณ30องศานะอาจจะน้อยกว่าคือน้อยกว่า30องศาแน่นอนแหละนะครับค่ามันใกล้เคียงตัวนี้โอเคนะครับเหลืออีกกี่ข้อเนี่ยโอ้หมดแล้วครูหมดแล้วเหรอใช่ครูครูคนนี้สอนแบบอย่างเข้าใจอ่ะแบบโอเคนะต้องสอนตอนฝนตกมีเดี๋ยวครูเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อ